เธอเบลแจงโยงเป็นนางเอกหน้างอที่เหวี่ยงเผยฉีดโบท็อกซ์หน้าตึงคนเข้าใจผิดเธอเบลละละลิงแจงหลังโดนโยงเป็นนางเอกหน้างอที่เหวี่ยงเผยฉีดโบท็อกซ์มาหน้าตึงทำคนเข้าใจผิดยอมรับใจเสียหวั่นกระทบงานเธอเบลงานเข้าเต็มๆหลังโดนโยงเป็นนางเอกหน้างอจองเหยี่ยงสำหรับนักแสดงสาวเธอเบลละละลีนที่ถึงกับต้องรีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนหลังมีเพจแฉพฤติกรรมนางเอกเหยียดทีมงานจนทำให้โดนเข้าใจว่าเป็นสาวเชอร์เบลหรือเปล่าล่าสุดเชอร์เบลที่ได้ไปร่วมงานประกาศผลรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่31มีนาคมก็ได้ชี้แจงว่าไม่ใช่ตนแน่นอนเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นกับทีมงานในกองไม่เคยเหยียดใครยอมรับว่าตกใจและใจเสียไม่น้อยที่มีคนเข้าใจผิดหวั่นกระทบกับผลงานทั้งนี้เจ้าตัวยังตอบติดตลกด้วยว่าอาจเป็นเพราะเคยไปฉีดโบท็อกซ์หน้าเลยตึงทำให้คนเข้าใจผิดได้เหมือนกันถูกโยงเป็นนางเอกหน้างอจองเหี่ยงก็งงเพราะตอนแรกเราไม่รู้เรื่องแต่ว่ามีที่นักข่าวโทรมาหาผู้จัดการเราก็ฮะอะไรเหรอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกมีเพจนี้ลงเราก็เข้าไปอ่านข้อมูลไล่อ่านแต่ละข้อแรกทนจนเลิกแฟนอะใช่พอมาข้อ2ผู้เหยียดทีมงานก็ไม่นับปกติแกล้งทีมงานแล้วโดนทีมงานดุว่าเธอเบลเธอเป็นนางเอกนะข้อนี้ไม่ใช่เพราะส่วนมากเราชอบไปเล่นมุกกับทีมไฟทีมกล้องส่วนอีกอันบอกพูดน้อยพูดยากต้องจุดธูปให้พูดต้องบอกว่าอันนี้สวนทางกันเลยต้องจุดธูปเหมือนกันแต่ให้หยุดพูดอันนี้ไม่ใช่เราแล้วเรามั่นใจถ้าเกิดพูดมากน่าจะเป็นเรานางเอกพูดไม่หยุดใช่ว่าพอคนดาวเป็นเราตอนแรกรู้สึกใจเสียไหมตอนแรกก็ใจเสียตกใจเราไปเผลอทำอะไรนิสัยไม่ดีใส่ใครหรือเปล่าเราพยายามระวังตลอดเวลาแล้วเราก็พยายามดูแลเอาใจใส่ทุกคนรอบตัวเพราะเรารู้สึกว่าคนทำงานรอบตัวเราเป็นเหมือนคนรู้จักเหมือนเป็นใครคนหนึ่งในชีวิตของเราก็รู้สึกว่าเราไปทำอะไรไม่โอเคแล้วเขาไม่ได้คุยกับเราหรือเปล่าเราจะได้โทรไปที่กองจะได้คุยได้ถามว่าเราไปเผลอทำพฤติกรรมไหนจะได้แก้ไขปรับปรุงเพราะเราก็อยู่ในวงการมา11ปีเราก็โชคดีที่มีพี่ๆนักข่าวคอยเตือนคอยบอกตลอดอย่างเช่นเมื่อก่อนภาษาไทยไม่แข็งแรงเวลาตอบแล้วมันทำให้เป็นข่าวเพราะคนเข้าใจผิดเขาก็จะคอยบอกว่าอย่าพูดอย่างนี้นะลูกต้องบอกแบบนี้นะลูกมันถึงจะถูกแล้วเวลาที่นักข่าวถามหนูไม่เคยไม่ตอบเลยตอบตรงจนแทบจะไม่ได้ข่าวตอบคนอื่นเขาต้องกักงานแล้วไปอีเวนต์ใช่ไหมเราไม่เคยเราตอบจบตั้งแต่แรกไม่ได้งานอีเวนต์ต่อไม่ได้เงินตอบเบลซีเรียสกับเรื่องนี้ไหมจริงๆเราไม่ได้ซีเรียสเรารู้ว่าคนรอบตัวเราไม่ได้เข้าใจเราผิดแต่ว่าเราซีเรียสกับคนที่ไม่รู้จักเราแล้วไปคอมเมนต์บอกว่าเป็นเราคุณยังไม่เคยเจอไม่เคยสัมผัสเราเลยแล้วบอกว่าเราเป็นคนแบบนั้นด้วยการอ่านข่าวที่น่าจะคิดไปเองมันไม่เคยเจอกันแล้วเขามาว่าเป็นเรามันทำให้คนเข้าใจเราผิดก็เรียกว่าซีเรียส50ไม่ซีเรียส50เพราะมันไม่ใช่คนที่เรารู้จักแต่แค่รู้สึกว่าเขาคือคนดูที่ติดตามผลงานเราแล้วเขาจะรู้สึกไม่โอเคกับผลงานเราหรือเปล่าคือมันอาจจะทำให้เขารู้สึกไม่ชอบเราจากข้างนอกแล้วไม่ติดตามผลงานซึ่งเราตั้งใจทำงานเราอยากให้ทุกคนดูผลงานของเราไม่ได้มีปัญหากับใครมาก่อนไม่เคยมีปกติเราเป็นคนสัมผัสไวเราสังเกตว่าถ้าพี่คนนี้เริ่มนิ่งกับเราก็จะเดินไปคุยว่าเป็นอะไรเบลเผลอทำอะไรให้พี่ไม่โอเคหรือเปล่าคือหนูจะถามเขาอย่างนี้เลยถ้าเขาตอบหนูก็จะขอโทษแล้วอธิบายในมุมของหนูไปคิดว่าตัวเองเป็นคนหน้างอไหม
ยังคิดอยู่เลยว่าการทำหน้างอต้องทำยังไงการทำตลอดเวลาจนคนบอกว่าเราเป็นนางเอกหน้างอปกติเราจะเป็นคนยิ้มแย้มเหนื่อยแค่ไหนหรือป่วยไปกองถ่ายก็ไม่เคยทำหน้างอหรือไม่เคยทำตัวแบบออดออดแอดแอดก็ยังขำกับทีมงานว่าอันนี้ไม่น่าใช่หนูหรือว่าเวลาเราไม่ยิ้มแย้มหน้าดูหยิ่งน่าจะเป็นไปได้บางทีก็เมื่อยและบางทีฉีดโบท็อกซ์อะเนาะแล้วมันตึงหรือบางทีโบท็อกซ์หมอฉีดผิดจุดหรือเปล่าบังเอิญไปเห็นจุดนั้นเมื่อก่อนเบลไม่ได้ทำเลสิกตาแล้วพอสายตาสั้นเวลาไม่ใส่แว่นเราก็มองไม่เห็นใครเราก็จะหน้านิ่งก็คิดว่าตอนนั้นอาจจะทำให้คนคิดว่าเราหน้างอได้ถ้าไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ใส่แว่นจะมองไม่เห็นไม่ได้พร้อมบวกใครด้วยแต่ตอนนี้ทำเลสิกแล้วนะคะเราจะไม่มีกรณีนี้ค่ะขออภัยด้วยนะคะทำเลสิกแล้วบางทีมันอาจจะเป็นการตึงเพราะเปลี่ยนหมอโบท็อกมันเลยตาแข็งไปนิดหนึ่งบางช่วงหัวเราะยืนยันว่าไม่ใช่เราไม่ใช่จ้าอีกข้อหนึ่งที่ไม่ใช่เราเขาบอกว่าย้ายค่ายเราไม่ได้ย้ายค่ายเราแค่หมดสัญญาแล้วเราเป็นฟรีแลนซ์ยังไม่ได้ถ่ายที่ไหนเลยล่าสุดที่ถ่ายของคลับไฟเดย์ซึ่งออนช่องวันเหมือนเดิมข้อนี้ยิ่งทำให้ชัดเจนว่าไม่ใช่เราคิดว่าข่าวนี้กระทบกับงานไหมหนูว่าไม่นะเพราะใครที่เคยทำงานกับหนูหรือเคยเจอหนูเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างนี้วันนี้ได้ตอบก็คิดว่ามันคงไม่กระทบแล้วแหละเพราะวันนี้เราได้ออกมาชี้แจงตอนที่โดนเราก็รีบออกมาโพสต์ในไอจีคือไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็กลัวว่าถ้าเราพูดไลฟ์ไปเราอาจจะพูดตอบอะไรที่มันไม่โอเคหรือเปล่าอย่างน้อยมาคุยกับพี่นักข่าวยังจี้หรือขยี้ที่ทำให้หายสงสัยได้แต่ถ้าตอบเองเราอาจจะตอบไม่ดีพอแล้วเราเคยเห็นนักแสดงที่หน้างอไหมไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครปกติหนูอยู่กับทีมงานทีมกล้องทีมไฟคือหนูไม่ค่อยไปอยู่กับทีมนักแสดงบางทีก็ไปนั่งจกส้มตำกับทีมงานแต่กับนักแสดงเราก็สนิทเพียงแต่เราเป็นคนชอบอยู่กับทีมงานมากกว่าเพราะว่าเราเรียนจบภาพยนตร์ด้วยไงเราก็เลยรู้สึกชอบความจริงใจของทีมงานชอบความธรรมดาปกติ หนิงปณิตาทำบุญใหญ่ให้แตงโมอึ้งถูกทักหน้าเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ติดตามข่าวของนักแสดงสาวแตงโมนิดาภัทรธิดาที่พลัดตกเรือเป็นเหตุให้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องสำหรับหนิงปณิตาธรรมวัฒนะผู้จัดและพิธีกรสาวคนเก่งแถมล่าสุดเจ้าตัวยังได้ทำบุญใหญ่ให้นักแสดงสาวที่จากไปอีกด้วยไปทำบุญให้แตงโมเล่าก่อนว่าหนิงลืมเรื่องหนึ่งไปตั้งแต่ตอนไปวิ่งการกุศลวันที่13กุมภาพันธ์พระอาจารย์ที่หนิงรู้จักบอกมาว่าหนิงจะออกกองที่ทะเลระวังหน่อยมันแปลกมากท่านนั่งสมาธิแล้วนิมิตเหมือนว่ามีดาราผู้หญิงผมยาวจะจมน้ำท่านก็บอกว่าให้บอกคนในกองถ่ายให้ระวังตัวกันหน่อยเวลาจะอยู่ทางน้ำเรื่องนี้หนิงลืมไปเลยจนกระทั่งน้องเสียชีวิตพระอาจารย์ท่านก็โทรมาบอกหนิงว่าหนิงจำได้ไหมเมื่อคราวก่อนถ้าอย่างนั้นให้ไปทำบุญปล่อยวัวปล่อยควายจะโอเคมากๆเราก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลว่าจะไปทำที่ไหนดีก็ได้ที่ที่ทำกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเราซื้อไปเขาก็เอาไปให้คนตาบอดเลี้ยงให้เขามีรายได้แล้วเขาก็จะรายงานเราด้วยว่าสัตว์ที่เราซื้อไปมันไม่ได้หายไปไหนนะมันได้เอาไปสร้างต่อท่านก็บอกให้ไปทำหนิงก็เอามาบอกเพื่อนต่อซึ่งจริงๆมีเงินส่วนหนึ่งที่ท่านเมตตาให้เอาไปซื้อแล้วก็มีเงินส่วนหนึ่งที่เพื่อนฝากให้หนิงเอาไปทำบุญงานน้องหนิงเอาเงินตรงนี้ไปให้อ้ําพัชราภาให้พี่เอแต่เขาไม่ยอมรับ
เขาบอกว่าเขาอยากทำให้น้องด้วยใจมันก็จะมีเงินส่วนนี้ที่เหลืออยู่หญิงก็บอกกับทุกคนว่าเงินนี้ขอเอาไปทำบุญตรงนี้นะแล้วเราก็ควักส่วนของเราด้วยแล้วก็มีดาราอีกหลายๆคนแฟนคลับมาช่วยกันกลายเป็นบุญใหญ่ที่ให้กับน้องเราเองทำบุญให้แตงโมตลอดทุกคนรักน้องแหละแล้วเป็นสิ่งที่เราอยากทำให้ถ้ามีโอกาสก็จะทำให้น้องเรื่อยๆส่วนตัวหนิงชอบทำบุญด้วยจากนี้น้องก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งที่จะต้องอยู่ในที่เราทำบุญแผ่เมตตาหนิงเคยสนิทกับน้องตอนช่วงที่น้องยังทำงานที่ช่องด้วยกันเป็นน้องคนหนึ่งที่พูดเรื่องการทำสัญญกรรมแล้วสนุกที่สุดแล้วก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องในหลายๆครั้งในช่วงที่น้องเสียตลอดระยะเวลาทั้งเราก็จะได้ทำข่าวน้องแทบทั้งเดือนชีวิตเขาเป็นหนังสือเล่มนั้นให้เราได้เรียนรู้เหมือนที่น้องเคยบอกไว้น้องจากที่ทุกคนรักเขาแล้วขอให้ความเป็นเขามันเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างที่มันไม่ยุติธรรมในสังคมให้ได้พอมานึกถึงคำที่พระอาจารย์เคยบอกก็รู้สึกขนลุกมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเรียนรู้นะพอเจอใครเราจะบอกทุกคนว่าเรารักนะแล้วไม่อยากจะไปโกรธใครเจอใครอยากจะดีกับเขาก็บอกรักเลยอย่ารอให้เขาจากไปแล้วค่อยมารักเขาแต่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นไปตามที่พุทธศาสนาสอนคนเราตายไปเอาอะไรไปไม่ได้สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความดีทำให้เราเห็นว่าคนรักเขาเพราะอะไรมีแบบเสพข่าวเรื่องแตงโมจนเครียดบ้างไหมยอมรับว่าเครียดนะทำข่าวในวงการบันเทิงมายอมรับว่าไม่เคยตามข่าวไหนเยอะเท่าข่าวนี้ตามจนเราอินจนเรารู้สึกว่าอะไรก็ตามแต่มันต้องได้ดั่งใจเราว่าตรงนี้ไม่ใช่เราจะรู้สึกอคติกับตรงนี้ทันทีจนเราต้องถอยกลับมาเราต้องแยกแยะด้วยว่าอันนี้คือเฟคนิวส์อันนี้คือข่าวจริงเพราะเฟคนิวส์เองก็เยอะมากจินเองก็อินมากเวลาที่หนิงรักใครจินก็จะรักคนนั้นไปด้วยจินไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวแต่จินจะได้รับข้อมูลจากหนิงเราจะคุยกันตลอดจนอินไปด้วยแล้วจินจะคอยเป็นคนอัปเดตข่าวสารเวลาที่เราอยู่กองละครเขาจะโทรมารายงานว่าวันนี้มีอะไรบ้างล่าสุดที่เราลงรูปแล้วมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากกว่าหน้าเหมือนน้องเขาสวยกว่าหรือเราอาจจะอินกับน้องช่วงนี้ไม่คล้ายหรอกน้องสวยกว่าเราตั้งเยอะหนิงก็กลับไปดูรูปอีกทีนะก็ยอมรับว่ามีบางมุมที่คล้ายๆก็ตกใจเหมือนกันก็ดีก็อยู่ที่ใครจะคิดยังไงหนิงคิดว่าน้องรับรู้ในสิ่งที่เรารักเขาหนิงสบายใจที่คิดแบบนี้น้องเป็นคนดีก็เชื่อว่าน้องยังอยู่กับเราที่ได้รับรู้มาน้องก็ไปหาหลายๆคนมีมาเข้าฝันหรือเจอบ้างไหมไม่ได้มาหาหนิงเองจังๆน่าจะเป็นทางคุณแม่หนิงคือหนิงใส่ชุดสีขาวไปงานไว้อาลัยน้องแล้วหนิงจะต้องใส่ชุดสีขาวตัวนี้ไปถ่ายละครด้วยในวันรุ่งขึ้นมันส่งซักแห้งไม่ทันก็เลยไปแขวนไว้ที่ราวบันไดคืนนั้นหมาก็เห่าขู่เสียงดังมากจนแม่ตกใจต้องลงมาดูพอเดินลงมาแม่ก็ตกใจว่าทำไมเอาชุดมาแขวนตรงนี้ฉันเดินลงมาตกใจเหมือนคนมายืนอยู่ตรงนี้เลยหมาก็ขู่จินเลยทักว่าหนิงเสื้อตัวนั้นเธอใส่ไปงานมาหรือเปล่าถ้าจิตเราจะคิดว่าใช่น้องรับรู้เราก็จะสบายใจในสิ่งที่เราคิดถึงเขาแต่ถ้าไม่ใช่สุนัขมันอาจจะเห็นอะไรขาวก็ไปยืนเห่ามันก็แล้วแต่แหละเอาว่าเราสบายใจคิดยังไงก็คิดแบบนั้นไปเหมือนที่มีหลายคนสื่อถึงแตงโมได้มาบอกว่าเขาจะไม่ไปไหนจนกว่าความจริงจะปรากฏมุมหนิงก็มองอย่างนั้นแหละใครจะว่าหนิงงมงายหนิงก็ไม่รู้นะคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือดวงจิตดวงหนึ่งที่ยังมีการขับเคลื่อนได้แม้จะไม่มีร่างกายก็คือความเชื่อของแต่ละคนแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่หนิงเชื่อว่าน้องอยากให้เกิดแต่สิ่งดีๆหนิงก็จะเป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวสารนี้ต่อจนจบเชื่อว่าคนทั้งประเทศอยากรู้ว่าเรื่องจะจบยังไงอะไรที่ทำผิดพลาดไปแล้วควรจะแก้ไขคนไทยน่ารักมาก
ถ้าแก้ไขคนไทยให้อภัยคนไทยไม่ใช่คนจงเกลียดจงชังใครหนิงเองก็เคยโดนโซเชียลบูลลี่หนิงว่าก็ดีนะถ้าเรายอมรับกับสิ่งที่เขาบอกเรายอมรับว่าเราผิดเราแก้ไขให้เป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าแก้ไขปุ๊บหนิงเชื่อว่าคนไทยให้อภัยจริงๆแค่ยอมรับความผิดตัวเองเท่านั้นแหละขอบคุณรูปจากไอจีนิ่งพานิต้า